สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้มาไลน์แล้วนะคะเที่ยงตอนนี้เที่ยง37 นาทีนะคะพอดีมาช้านิดนึงนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาค่ะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายกดไลค์นะคะกดแชร์กดหัวใจให้กับพี่กันนิดนึงค่ะเอาเรื่องเมื่อไหร่ควรมาพบจิตแพทย์ละกันแล้วก็พี่กันจะแนะนําให้ถึงรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรรู้เกี่ยวกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ามีข้อมูลยังไงบ้างคือต้องบอกนิดนึงว่าข้อมูลนี้พี่กันได้มาจากนะคะชมรมจิตเวชจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะข้อมูลข้อควรรู้เกี่ยวกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะอ่ะเอางี้ก่อนเรามาเริ่มรู้จักก่อนละกันนะคะว่าจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะรักษาใครรักษาอะไรนะคะแพทย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะรักษาเด็กและวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ18 ปีนะคะบางสถานพยาบาลให้ที่15 ปีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเนี่ยทั้งประเทศอะทั้งประเทศนะคะมี190 คนน้อยมากนะคะน้อยมากๆนะคะข้อมูลณปี2565นะคะที่พี่แกนหามาได้นี่นะคะซึ่งแพทย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอันนี้จะรักษาอาการหรือโรคอะไรบ้างนะคะก็จะรักษานะคะกรณีเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเช่นซนอยู่ไม่นิ่งก้าวร้าวมีปัญหายาเสพติดมีปัญหาทางเพศพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนะคะมีปัญหาด้านอารมณ์เช่นซึมเศร้าวิตกกังวลหงุดหงิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงค่ะปัญหาเรื่องของการเรียนอ่านเขียนไม่ได้ตามวัยนะคะไม่ตั้งใจเรียนผลการเรียนตกนะคะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการค่ะพัฒนาการด้านภาษาด้านการสื่อสารบกพร่องนะคะมีทักษะด้านสังคมบกพร่องซึ่งคุณหมอจิตแพทย์เด็กก็บอกว่าการมาพบจิตแพทย์เด็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกของเราเนี่ยป่วยทางจิตเป็นโรคประสาทหรือว่าเป็นบ้านะคะหลายที่อย่างแบบอย่างที่คนเข้าใจนะคะแต่มันหมายถึงว่าพ่อแม่ที่ใส่ใจลูกค่ะพ่อแม่ที่ใส่ใจด้านจิตใจและความเป็นไปของลูกนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันพาลูกไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วยนะคะข้อที่3ข้อควรรู้นะคะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเป็นแพทย์สาขาขาดแคลนค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ตามโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือคลินิกเอกชนอย่างของพี่กันโรงพยาบาลระยองนะคะจังหวัดระยองมี1 คนเท่านั้นนะคะก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลพี่และคิวก็ยาวมากนะคะมันมีข้อมูลแจ้งไว้อยู่ว่าแต่ละที่มีที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวกันอยู่ในกรุงเทพเนาะเดี๋ยวพี่กันจะแปะไว้ให้ละกันนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะทีนี้กรณีที่ลูกคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเนี่ยข้อควรรู้คือถ้าเกิดมีความสงสัยในพฤติกรรมลูกก็ควรพาลูกไปพบจิตแพทย์นะคะซึ่งการพบจิตแพทย์เด็กเนี่ยต้องใช้ระบบนัดหมายนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้นัดก่อนนะคะเนื่องจากรายใหม่เนี่ยจะใช้เวลานานนะคะแล้วก็คือเหมือนหมอเขาต้องใช้เวลาพูดคุยนะคะไม่เหมือนการตรวจไข้หวัดนะคะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าวันนึงก็รับไม่กี่เคสด้วยนะคะข้อควรรู้ต่อไปคือเตรียมอะไรบ้างนะคะก็คือรวบรวมประวัติของลูกของเราที่เราพบสังเกตเห็นความปกติต่างๆนะคะพัฒนาการนะคะของลูกนำสมุดบันทึกสุขภาพสมุดรายงานผลการเรียนใบรายงานพฤติกรรมจากครูเนี่ยไปด้วยนะคะเอาไปให้คุณหมอดูนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณหมอต้องการอะไรเพิ่มเดี๋ยวเขาจะบอกเองนะคะและนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรบอกความจริงกับลูกนะคะว่าเรากำลังจะพาไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กด้วยเรื่องอะไรเราเป็นห่วงเขาเรื่องอะไรไม่ต้องปิดบังไม่ต้องโกหกนะนะคะทีนี้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะคุณหมอฝากไว้นะคะในเพจของชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นบอกว่าการรักษาของหมอจิตแพทย์เด็กเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือในการดูแลปรับพฤติกรรมจากพ่อแม่และครูนะคะเป็นอย่างมากเป็นการดูแลที่ยั่งยืนนะคะคุณหมอพ่อหมอแล้วก็แจ้งครูด้วยนะคะอ่ะแล้วทีนี้เมื่อไหร่เราควรจะพาลูกไปพบจิตแพทย์อันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากรู้แน่นอนเลยพี่กันว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจพี่แกนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องลูกพูดช้ากับเสียงพูดช้าต่อแล้วก็ช่วงท้ายก็ตอบคำถามอ่ะเมื่อไหร่ที่เราควรพาลูกไปพบแพทย์พี่แกเอาข้อมูลมาฝากในเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กเอาเด็กเล็กก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของเพจพี่แกนะคะผลการเรียนตกลงอย่างชัดเจนถึงพยายามอย่างมากแต่ผลสอบไม่ได้เท่าที่พยายามอันดับแรกนะคะข้อแรกนะคะ2ท่าทางวิตกกังวลอย่างมากซึ่งอาจแสดงออกโดยการไม่ยอมไปโรงเรียนบ่อยๆปฏิเสธไม่ยอมเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เด็กวัยเดียวมักทำ3ค่ะเด็กเล็กนะซนมากอยู่ไม่นิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะ4ค่ะฝันร้ายบ่อยค่ะ5ค่ะ
ดื้อไม่เชื่อฟังก้าวร้าวต่อต้านนะคะเป็นประจำนานกว่า6เดือนนะคะร้องไห้อารวาสบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะอันนี้เป็นสำหรับเด็กเล็กนะคะนี่สำหรับแถมสำหรับคนที่ลูกโตเป็นวัยรุ่นอย่างลูกพิการนะคะผลการเรียนเปลี่ยนแปลงอย่างได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดมีการใช้สารเสพติดหรือดื่มสุราไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิบัติงานประจำได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการนอนหรือการกินอย่างชัดเจนอันนี้สำหรับคุณแม่หลังคลอดด้วยนะบ่นเรื่องอาการเจ็บป่วยทางกายมากมายก้าวร้าวละเมิดกฎอย่างละเมิดสิทธิผู้อื่นบ่อยๆต่อต้านผู้ใหญ่หนีโรงเรียนทำร้ายข้าวของสาธารณะหรือลักขโมยค่ะกลัวความอ้วนอย่างมากทั้งที่รูปร่างหรือหน้าตาน้ำหนักเนี่ยไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะคะมีอารมณ์ซึมเศร้าไม่แจ่มใสนะคะมองโลกในแง่ลบเบื่ออาหารนอนไม่หลับกินไม่ได้นะคะคิดเรื่องตายบ่อยๆถ้าคุณแม่หลังคลอดมีอันนี้ก็ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะอารมณ์โมโหรุนแรงควบคุมไม่ได้บ่อยๆนะคะขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวมีความรู้ดีๆหน้าเพจพี่กันอีกนะคะก็มาติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ